คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บแขกรับเชิญเรานากลัวมากเฮ้ยทำไมไม่น่ากลัวเขาเป็นสวยแซ่บฮาทุกคนเลยก็สู้ได้สู้ไม่ได้ก็เอาฮาไว้ก็แล้วกันก็เนี่ยแหละก็กลัวว่าจะฮาสู้เขาไม่ได้เนี่ยไงคุณแม่เราก็แค่นั่งขำๆเขาไม่ได้เออแล้วเราก็แบบว่าไม่เราต้องหาจดมุกเขาจดมุกไม่ได้เราต้องหาอะไรมารับมือถ้างั้นเดี๋ยวเรามาซ้อมกันก่อนไหมโอ้ยไอ้งี้เรามาเล่นมุกไทยชื่อดารากันหวยเอาแล้วดาราคนไหนวันนี้ไม่มาเจมมาผิดไม่ใช่เจมมาเจมจีราหยุดแบบนี้ก็ได้หรอจะบ้าเหรอแกจะเล่นอย่างนี้เล่นไปเลยถ้าอย่างนั้นไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะสวยแซ่บฮาแน่นอนกันเลยนะคะขอต้อนรับค่ะแพทณปภาปุยฝ้ายณัฐพันธ์และสวยแซ่บฮารุ่นแม่พี่ผัดไทยค่ะโอ้โหหรือว่าประกาศคะทำไมสีมาประกาศหม้อมากเลยค่ะประกาศหม้อประกาศหม้อรองเท้าเหรอคะทำไมฮะสวยเหรอฮะดูชีฟโอ้ยโอ้ยทำได้ยังไงเราต้องใจเย็นๆทำไมฉันเป็นคนไม่อาฆาตค่ะขอให้ซิลิโคนในหน้าจงปลอมพูดเลยค่ะเขาไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะเดี๋ยวเขาจะไปผ่าหน้าใหม่แล้วค่ะไม่เรียนเต้นไม่ใช่หรอไปซ้อมเต้นไปซ้อมเต้นขอโทษนะยังใช้ซิลิโคนอยู่เหรอทำไมมันดูชีพมากโอ้ชีพอีกแล้วแม่ทนไม่ได้ด่าแม่ว่าชีพไม่ห้ามไม่ห้ามเราจะไม่ห้ามเดี๋ยวๆนะเราจะไม่ห้ามเราจะไม่ห้ามจากคอแล้วจะไปที่เข่าเลยเหรอจริงๆนะหมอก็ห้ามตีลังกาห้ามอะไรนู่นทำทุกอย่างเลยค่ะและนี่จะทำเหมือนน้องเขานี่เขาลงฟับนี่ข้อข้าข้อเท้าเขาแบบว่ามั่นคงจะลงแม่ทำได้แม่ทำได้ทำอะไรเพลงมาไปทำมาทางนี้ไงพิธีกรแล้วก็ขายดอกไม้แต่งานหลักคือไปยืนเฝ้าวัดเทพลีลาไปที่วัดเทพลีลาจะไปขายพวงหรีดครับไม่ใช่ไม่ไปยืนได้ยังไงทำไมคนเขาแย่งเอาดอกไม้จากศพหมดฉันก็อดเอาเข้าร้านเอาตายแล้วดอกไม้ร้านเราเอามาจากงานศพค่ะโอ้รีไซเคิลร้านชื่ออะไรอ่ะDancing Star Flower คนอื่นมีงานอะไรบ้างนอกจากพี่ผักทำงานมีงานไม่มีเสียงเลยเลี้ยงลูกเดียวโอ้แต่แล้วเข้าใจแล้วไงต่อแล้วผัวใหม่ไม่มีอยากขอเราเนี่ยก็เผื่อถามแล้วเผื่อหลุดมาเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมคะพี่ชมเหนื่อยยังไงคะเขาเต้าซ้ายเต้าขวาไม่ถนัดเท่าไหร่อ๋อเราโยนลูกนะเราลองโยนลูกยังนี่ไม่ใช่ลูกปิงปองมีโยนงานดีค่ะนี่เขาก็มีงานตลอดสายนี้จะดีมากแล้วเราอ่ะก็ละครหลายเรื่องทีเดียวค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์แล้วก็พิธีกรแล้วก็ร้องเพลงพักสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีๆนะโอเคครู่เดียวค่ะเข้ามาตอนนั้นเหรอคะถ่ายโฆษณาค่ะอันแบบที่เป็นเอ็กซ์ตร้าแบบไม่สวยใช่ป่ะนี่เขามีโอ้ยจำได้ทำไม
สวยอย่างเงี้ยพระไทยผู้ใหญ่หาพระไม่เอออย่างเงี้ยดาราคนไหนขี้สงสัยเอ๊ะอิสริยาเอ๊ะพังเลยเอาไม่ตอบได้ประเทศอะไรที่ชอบดูแลคนสูงอายุเห็นยาเฮ้ยใช่